All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 App สนับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร้อยปั๊บสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะสภาพอากาศตลอดทั้งสุดสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรไปตรวจสอบกันค่ะวันนี้มวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังคงปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานทำให้ช่วงวันที่ 15-16 ธันวาคมนี้ภาคเหนือและภาคอีสานมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนตอนกลางวันอากาศยังร้อนเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นช่วงวันที่ 17 ธันวาคมเป็นต้นไปเตรียมรับลมหนาวกันอีกครั้งเพราะช่วงวันที่ 17-19 ธันวาคมนี้จะมีมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมบ้านเราช่วงแรกจะมีฝนเกิดขึ้นก่อนเล็กน้อยหลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงและมีลมแรงโดยภาคเหนือและภาคอีสานอากาศเย็นลงประมาณ 2-4 องศาส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพเย็นลงเล็กน้อย 1-3 องศาหลังจากนั้น20ธันวาคมมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมอีกครั้งค่ะทำให้อากาศเย็นลงได้อีกโดยเฉพาะช่วงวันที่ 21-23 ธันวาคมนี้อากาศจะหนาวเย็นเป็นพิเศษค่ะทีนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19องศาตอนกลางวันอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด36องศาส่วนภาคอีสานมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18องศาสูงสุด34องศาหลังจากนั้นสัปดาห์หน้าต้องเตรียมรับมือกับอากาศที่จะหนาวเย็นลงอย่างชัดเจนค่ะส่วนภาคกลางมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด22องศาตอนกลางวันอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด35องศาต้นสัปดาห์หน้าอากาศจะเริ่มเย็นลงเล็กน้อยและมีลมแรงขณะที่ภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้าและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรลงมาดูทางภาคใต้นะคะมีฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักทางฝั่งอ่าวไทยตอนล่างบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรแต่ว่าฝั่งอันดามันคลื่นลมค่อนข้างสงบมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรไปท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศาต้นสัปดาห์หน้าอากาศจะเริ่มเย็นลงเล็กน้อยหลังจากนั้นปลายสัปดาห์หน้าอากาศจะเย็นลงอย่างชัดเจนค่ะปิดท้ายที่ TNN Earth วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูข้อกังวลของนักวิทยาศาสตร์ที่คาดว่าปีนี้ทั่วโลกจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พุ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ค่ะรายงานงบประมาณคาร์บอนทั่วโลกชี้ว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมได้แต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่ในปีนี้ปริมาณดังกล่าวยังไต่ระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยนักวิทยาศาสตร์จากกว่า90สถาบันเปิดเผยว่าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลของประเทศต่างๆคาดว่าจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมถึง 36.8 พันล้านเมตริกตันในปีนี้ค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 จากปีที่แล้วซึ่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีนี้ทำให้ยิ่งห่างไกลเป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากประเทศอินเดียและจีนเป็นหลักค่ะผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth และอีกหลากหลายช่องทางข้างล่างนี้นะคะและนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้ค่ะติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ